แต่งงานกันนะลูกพับแค่คืนเดียวเองอะข่าวคุณพับพาแชร์กันว่อนโซเชียลเลยคุณหยุดสนใจเรื่องบ้านนี้สักทีได้ไหมทำไมแล้วนี่โมโหอะไรเนี่ยคือผมไม่ได้โมโหอะไรแต่ผมรำคาญฉันก็ไม่ได้อยากสนใจเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าข่าวมันดังซะขนาดเนี้ยเลื่อนไปทางไหนก็เจอแต่เรื่องนี้แชร์กันเต็มไปหมดฉันก็คงไม่สนใจไม่ได้หรอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวอีก15นาทีเรามาอัปเดตงานกันนะครับมีอะไรหรอคุณพลับโอเคไหมครับคือผมแค่ไม่เข้าใจครับว่าทำไมไอ้หมอนั้นต้องสร้างเรื่องโกหกแล้วพูดต่อหน้าคนอื่นแบบนั้นจริงๆวันนั้นผมก็เกือบปล่อยหน้ามันไปแล้วด้วยซ้ำไปวันที่มันมาละลานคุณถึงที่ออฟฟิศแล้วถ้าเกิดว่าผมอยู่ในงานด้วยผมจะไม่ปล่อยให้มันทำแบบนั้นพอได้แล้วสุบันนี่เข้ามาคุยเรื่องงานไม่ใช่หรออะไรนะครับถ้าไม่ได้เข้ามาคุยเรื่องงานก็ออกไปซะแต่คุณพับครับคือผมเป็นห่วงว่าพี่รู้นะว่าเธอเป็นห่วงพี่แต่เธอก็ไม่จำเป็นต้องมาสนใจเรื่องของพี่ทำงานของเธอไปเถอะพี่จ้างให้เธอมาทำงานไม่ได้จ้างให้มาเป็นห่วงเรารู้จักกันสนิทสนมกันได้รู้จักเรื่องส่วนตัวกันได้แต่อย่าลืมสิว่าเธอเป็นลูกน้องของพี่เพราะฉะนั้นอย่ามาก้าวก่ายเรื่องของพี่เข้าใจใช่ไหมผมขอโทษครับแล้วเขาก็ไม่ได้โกหกด้วยที่เขาพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันคือเรื่องจริง